ครับในวิดีโอนี้นะครับเราจะสอนวิธีการแทรกคำอธิบายเฉพาะแล้วก็การอ้างอิงโยงนะครับคำอธิบายเฉพาะก็คือนะครับคำอธิบายที่อธิบายถึงรูปภาพนั้นนะครับจากรูปภาพที่1เนี่ยนะครับเราบอกว่าเป็นรูปภาพที่1วัดล่องขุ่นนะครับรูปภาพที่2เราบอกว่าเป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับคำอธิบายเฉพาะก็คือจะทำหน้าที่อธิบายรูปภาพนั้นนะครับว่าคือรูปอะไรนะครับทีนี้ปัญหาของมันก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการแทรกรูปภาพใหม่นะครับลงไปนะครับจากตรงนี้ผมจะทำการแทรกรูปภาพใหม่ลงไปนะครับเป็นรูปปลาเราก็ต้องทำการพิมพ์นะครับเราก็ต้องทำการพิมพ์ลงไปอย่างนี้นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราไม่มีวิธีการนะครับเราก็ต้องมานั่งแก้นะครับรูปทุกรูปนะครับถ้ามีรูปที่3 4 5 6 7เราก็ต้องแก้ไปทุกรูปใช่ไหมครับทีนี้ก็คือเป็นข้อเสียของมันก็คือว่าเราจะต้องคอยทำการแก้ไขนะครับทีนี้ตัว Microsoft Word เนี่ยนะครับเขาก็มีการแทรกคำอธิบายเฉพาะลงไปต่างหากนะครับซึ่งทำให้เราง่ายต่อการแก้ไขนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับตรงนี้ผมจะลบรูปปลาทิ้งก่อนนะครับแล้วก็ลบคำอธิบายตรงนี้ทิ้งให้หมดเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาดูที่เมนูแทรกนะครับเลือกที่การอ้างอิงแล้วก็เลือกที่คำอธิบายเฉพาะนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะปรากฏนะครับคำอธิบายเฉพาะให้เราเลือกนะครับโดยที่เราสามารถเลือกได้จากป้ายชื่อตรงนี้นะครับสิ่งที่เขามีให้เราเลือกก็คือเลือกตารางเลือกตารางที่ภาพประกอบที่รูปภาพสมการนะครับหรือเราต้องการสร้างป้ายชื่อใหม่เราก็สามารถคลิกที่สร้างป้ายชื่อนะครับแล้วก็พิมพ์ป้ายชื่อลงไปนะครับป้ายชื่อก็จะมาปรากฏอยู่ในนี้นะครับจากตัวอย่างเนี่ยนะครับตรงภาพประกอบที่ก็เป็นป้ายชื่อที่ผมทำการสร้างขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการที่จะใช้นะครับป้ายชื่อที่มีอยู่นะครับเราก็สามารถเลือกที่ป้ายชื่อนั้นได้นะครับแล้วก็เลือกที่ตกลงนะครับแค่นี้นะครับรูปภาพก็จะปรากฏขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คำอธิบายได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็กำหนดฟอนต์นะครับกำหนดฟอนต์กำหนดขนาดได้นะครับว่าเราต้องการเท่าไหร่นะครับจากนั้นนะครับในรูปที่2นะครับเราก็สามารถที่จะทำการแทรกเช่นเดียวกันนะครับเหมือนเดิมนะครับกดที่แทรกการอ้างอิงและคำอธิบายเฉพาะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปนะครับทีนี้นะครับถ้าเราทำการแทรกรูปภาพใหม่ลงไปนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะครับนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราแทรกรูปภาพปลาลงไปนะครับเมื่อเราแทรกรูปภาพไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องแทรกคำอธิบายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดที่เดิมนะครับแทรกการอ้างอิงคำอธิบายเฉพาะนะครับสังเกตเห็นไหมครับรูปปลาก็จะเปลี่ยนลำดับมันเป็นรูปที่2ให้เราอัตโนมัตินะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับสังเกตว่ารูปที่2ของเราเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นรูปพระธาตุดอยสุเทพนะครับให้เราอัตโนมัตินะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำการลบรูปใดรูปหนึ่งออกไปนะครับแล้วสังเกตเห็นไหมครับจากรูปที่3เนี่ยมันยังไม่ทำการเปลี่ยนใช่ไหมครับเราก็ต้องทำการเปลี่ยนนะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนเนี่ยให้เราคลิกที่ตัวเลขนะครับมันก็จะเป็นสีเทาๆล้อมรอบใช่ไหมครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกที่ปรับปรุงเขตข้อมูลนะครับแค่นี้นะครับรูปภาพของเราก็จะเปลี่ยนเป็นรูปภาพที่ถูกต้องนะครับจากรูปที่3ก็จะกลายเป็นรูปที่2ที่ถูกต้องนะครับตรงนี้คือวิธีการแทรกคำอธิบายเฉพาะนะครับต่อมานะครับเรามาดูวิธีการอ้างอิงโยงนะครับการอ้างอิงโยงนี่คืออะไรก็คือเวลาที่เราพิมพ์เนื้อหาลงไปนะครับแล้วเราต้องมีการอ้างอิงไปยังรูปที่เราต้องการนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ใช่ไหมครับจากตัวอย่างผมบอกว่าผมไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายและได้แวะเยี่ยมชมวัดล่องขุ่นดังรูปภาพ1
นะครับตรงนี้นะครับเราเรียกว่าการอ้างอิงโยงนะครับซึ่งวิธีการอ้างอิงโยงตรงนี้เนี่ยนะครับทำได้ง่ายๆนะครับโดยนะครับให้เราคลิกที่เมนูแทรกเลือกที่การอ้างอิงนะครับแล้วก็เลือกที่อ้างอิงโยงนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาถามเราว่าเราต้องการอ้างอิงอะไรนะครับเมื่อกี้นะครับเราเลือกที่รูปภาพนะครับเราก็ต้องเลือกชนิดของรูปภาพนะครับจากนั้นเราต้องการแทรกอะไรบ้างลงไปนะครับตรงนี้ก็บอกว่าทั้งคำอธิบายเฉพาะหรือเฉพาะป้ายชื่อและหมายเลขนะครับตรงนี้ผมจะเลือกที่ป้ายชื่อและหมายเลขจากนั้นเราก็มากำหนดว่าเราต้องการอ้างอิงโยงไปที่จุดใดนะครับจากตัวอย่างนะครับเราต้องการอ้างอิงไปที่ภาพที่1หรือรูปภาพ1นะครับเราก็เลือกที่ภาพที่1วัดร่องขุ่นนะครับแล้วก็กดแทรกนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็กดที่ปิดนะครับแค่นี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการแทรกนะครับการอ้างอิงโยงนะครับทีนี้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเรามีการแทรกรูปภาพใหม่ลงไปนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะครับผมจะแทรกรูปภาพลงไปนะครับรูปปลาเหมือนเดิมนะครับจากนั้นรูปปลานะครับเราก็ต้องทำการแทรกคำอธิบายเฉพาะลงไปนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสังเกตว่ารูปภาพที่2วัดล่องขุ่นเนี่ยทำการเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับรูปที่3วัดพระธาตุดอยสุเทพก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือตรงอ้างอิงโยงเห็นไหมครับยังกลายเป็นรูปที่1อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะทำการเปลี่ยนนะครับให้มันเป็นข้อความปัจจุบันที่สุดนะครับเราจะทำยังไง จากนั้นนะครับเราสังเกตว่ารูปที่2นะครับแล้วก็รูปที่3เปลี่ยนไปแต่ตัวอ้างอิงโยงเนี่ยยังไม่เปลี่ยนนะครับเราจะทำยังไงดีนะครับให้รูปตรงนี้ให้การอ้างอิงโยงตรงนี้มันเป็นปัจจุบันนะครับเราก็ทำการคลิกขวาแล้วก็เลือกที่ปรับปรุงเขตข้อมูลเหมือนเดิมนะครับแค่นี้นะครับการอ้างอิงแล้วก็รูปภาพของเราก็จะเป็นปัจจุบันนะครับเราก็สามารถที่จะใช้การแทรกนะครับคำอธิบายแล้วก็การอ้างอิงโยงได้นะครับ